ชลบุรีสเตเดียมลุ้นคู่แชมป์อยู่ในฤดูกาลนี้ครับส่วน GSC สมุทรสงครามก็อาการสาหัสมากแล้วครับมีเพียงแค่12แต้มถ้าเกมนี้ไม่มีแต้มอีกนี่โอ้โหลำบากสุดๆแล้วครับคือเหลือแค่แต้มอาจจะขาดเมื่อไหร่นั่นเองนะครับสำหรับทาง GSC สมุทรสงครามบอลของชลบุรีครับบุกจากซ้ายไปขวาของจอโทรทัศน์ครับเตียโก้คุณย่าลุดมาเดียวๆแล้วยิงครับบอลติดเซตตัวซ้ำยังมีชาคริปบัวทองยิงเข้าไปครับโอ้โห1ประตูต่อ0นาที29นี่นะครับมันเป็นประโยชน์ของผู้เล่นที่ตามเคลื่อนที่ไปเวลาซัพพอร์ตศูนย์หน้านะครับพอหลุดมาข้างหลังเมื่อไหร่ก็มีโอกาสซัดเมื่อนั้นแหละครับแล้วตรงนี้ชาคริปยิงด้วยเท้าขวานะครับคล้ายๆลูกฮาบอลเล่กึ่งเล็กๆนะครับนี่แหละครับปัดเข้าไปเต็มข้อครับนำ 1-0 ครับชลบุรีเดี๋ยวก็คุณย่ายิงติดเซฟของวัชระบัวทองก่อนครับชลบุรีมาใหม่ครับมาคึกคักจริงๆครับวางยาวๆให้กับเดียโก้คุณย่าดวล1ต่อ1ครับแต่นี้ผมทับมาได้แล้วยิงโอ้โหเข้าไปโดยตรงเลยครับมีเจตนาเลยครับ 2-0 นาที32ต้องชมเชยคนวิ่งข้ามฟุตบอลเนี่ยนะครับปล่อยลอดขาเลยครับตรงนี้ผู้รักษาประตูมองไม่เห็นแล้วครับโอ้แล้วมีฉลับนิดหนึ่งด้วยครับสำหรับลูกยิงของเดียโก้คุณย่าคือช่วงนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดนะโอ้โหคนข้ามหลอกน่าจะเป็นทูเรโน่นะครับทูเรโน่ข้ามหลอกแล้วดูปั่นด้วยซ้ายครับโอ้โหก่อนจะลองยิงเองเนี่ยบอลหลุดกรอบครับซ้ายของทูเรโน่โอเกมรุกจัดมาเต็มเลยครับชลบุรีเกมนี้ตรงนี้เทคนิคดีมากครับล็อกเข้าในครับแล้วยิงด้วยขวานะครับแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายเลยนะครับเล่นได้สองเท้าเลยตอนนี้ยังสงสัยเลยครับว่าออกไปได้ยังไงยังนำอยู่ 2-0 ครับครึ่งหลังตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังครับชลบุรีเล่นอีกครั้งหนึ่งดูวางเท้ายิงซ้ายครับโอ้โหบอลข้ามขานิดเดียวซ้ายของชูริโนมิเนโร่ยังไม่มีสกอร์ครับสำหรับเจ้าตัววันนี้ครับมาอีกครับโอ้โหเกมนี้เดี๋ยวก็คุณย่าคึกจริงๆครับเอาจนได้ครับมาอย่าไปทักครับ 3-0 ครับคือผมทักใช่ไหมฮะยิงพอดีเลยจริงๆเขายิงอยู่แล้วนาที60นะครับหนีขึ้น 3-0 จากซูเรโน่มิเนโร่คนเปิดคือเตียโก้คุณย่าจังหวะการเปิดคุณย่านี่เหมาะเป็นจริงๆครับครับคือสังเกตได้เลยนะจังหวะแรกที่เตียโก้หลุดมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ประตูแรกนี่ก็ช่องเซ็นเตอร์แบ็กหลุดแบบนี้เลยนะครับแล้วจังหวะประตูที่3เกิดขึ้นก็มีพื้นที่ให้กับซูเรโน่มิเนโร่ซัดเข้าไปง่ายๆครับมันยังไม่จบเท่านี้ครับดูซ้ายตรงนี้เสาแรกครับอ๋อไม่เข้าครับคราวนี้เป็นเทอร์สักใจมั่นลงสนามมาไปดูสำรองนะครับลูกเตะมุมของเทอร์สักเปิดโค้งมาแถว2ยิงบอลฉลับเป็นอดุลลาโซครับก็ยังมาแบบวันเวข้างเดียวเลยครับชลบุรีแต่ว่าขยับแล้วผักมาเสาแรกครับบอลไปเข้าหน้าต่างซะเป็นอดุลนะครับมาอีกครับโอ้โหท้ายเกมนี้ก็ยังไม่เผาเกมบุกนะครับชลบุรีครับขึ้นทางขวาที่เธอสักเบิ้ลเร็วแล้ว4ต่อ0ครับโอ้โหโหมหม่งเข้าไปพี่พบอ่อนโมลงมาในครึ่งหลังก็ทำจนได้ครับสังเกตดูดีครับพี่พบวิ่งนะครับวิ่งหลอกไปจะไปข้างหน้าก่อนแล้วตัดหลังออกมาโอ้โหแล้วเธอสักก็ให้มาที่เหมาะเหม่งพอดีเลยครับครับ2คนนี่ทั้งคนจ่ายทั้งคนยิงเกือบ80นะฮะแล้วการทำประตูพี่พบสังเกตดูหม่งนะครับเขาหม่งแบบง่ายๆเลยนะคุณพงศ์วิสุทธิ์ผมก็พูดไปอ้าวก็เธอสัก40พี่พงศ์ก็30กว่าเองเขาบอก70ก็ได้มันเกือบ80เลยคุณเทียยุทธชลบุรีชนะ 4-0 ครับเก็บ3แต้มครับโอ้โหส่วนเจสซีสมุทรสงครามหนักหน่วงมากๆแล้วล่ะชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น